น้องๆครับใครแบบว่าเคยมีแบบโมเมนต์แบบว่าไปกับแฟนแบกแฟนขึ้นแรงแรงแคทไปแรงใดแรงใดไปแรงโกเอ้ยแรงใดไปแรงแดงอย่างเงี้ยบ้างครับหรือไม่ก็แบบลงแรงกับตี้ประจําบ้างก็น่าคิดถึงนะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยผู้เล่นฟรีไฟก็หายกันไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วเยอะมากๆเลยนะครับวันเนี้ยที่จะมาทําชาเลนจ์นะแบบวัดดวงอันดับ1ภาคอีสานท้าคนดูไว้เลยว่าพี่จะไต่จากแรงโกไปจนถึงแรงแดงโดยพี่จะเล่นเป็นชุดลาชาโปนะครับน้องๆกด14เลยละกันไปครับลงแรง14ร้องไม่พูดเยอะครับคือพี่ไม่กลัวครับชุดลาชาโปลุยนี่นะครับวันนี้พี่ก็มีไก่น้อยมาให้กำลังใจพี่ด้วยนี่มาวันนี้เราจะมากินไก่กันนะครับเดี๋ยวพี่ก็ดูจากลายเครื่องบินก่อนนะครับเดี๋ยวเกมนี้พี่จะไปลงทางแบบลงสีอะไรเงี้ยแล้วกันตรงนี้มาดูว่า1ประทัด4นะครับเดี๋ยวพี่จะพาแบบว่าย้อนยุคฟรีไฟอุ้ยปลาระเบิดมาเลยหรอไอ้นี่แม่งเอาเรื่องไปไปเก็บปืนเก็บปืนมีคนเพิ่งลงมาไปมาดิเมื่อกี้เห็นแบบว่าแอบยิงกันหน่อหรืออะไรเมื่อกี้คิดว่าเล่นหนึ่งคนเนี่ยทำทรงหลุดทำทรงแบบหิวฟาร์มนะครับเราแกล้งแบบว่าเราหิวฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วก็ฆ่ามันไปโอ้โหคนกำแพงหรอคนดันมาทางนี้ด้วยตายสามไปเหมือนทางนี้พี่จะเห็นหนึ่งตัวนี่ไงนี่ไงแน่หมดครับหมดตรงนี้น่าจะหมดสบายไปครับโอ้โหเก็บ3ชิวๆครับต้นเกมน้องๆไม่ไหวกับพี่นะเดี๋ยวพี่นี่แหละครับแบบมาดวงอันดับหนึ่งของอีสานจะแบบว่ามารันวงการฟรีไฟร์ยุคเริ่มต้นแบบใหม่ครับเก็บสิดวงแบบว่าแบบว่าแบบไม่ต้องแบ่งยิงหัวโว้ใจเย็นโอ้ยมันดันมาหาพี่ได้ปะฉลาดจังอะแบ๊ดมาดิวะมาดิหนีไปไหนอะแบ๊ดอุ้ยเอาดิโอ้โหว่ามีดีแค่นี้เองเหรอฮะไปเลยละกันเก็บกระสุนไปก่อนกับระเบิดเดี๋ยวพี่ใช้กับระเบิดตรงนี้ทางไว้เผื่อทุกคนแบบวิ่งมาตามของก็โดนกับระเบิดเราหัวแตกแน่ก็เทคนิคการกดแรง1ประทัด4นะครับก็คือแนะนำว่าจะวิ่งที่โล่งนะคือมันเปียงค่อนข้างจะเปืองไอวอลแล้วเราก็มีโอกาสแบบโดนเจาะไอวอลได้แบบว่าหลายทิศทางมากๆเลยนะครับโดนเจาะไอวอลแบบที่เราโล่งๆอะไรเงี้ยเราแพ้แน่นอนครับเราเจออีกฝั่งยิงไม่ได้ทำอะไรเนี่ยต้นเกมเลยเอ้าอุ้ยกับระเบิดโอ้โหแพ้พันยาแป๊บไม่งื้อเกือบนะครับไอ้เจอโอเคฮะตอนนี้เจอโจดแล้วครับเดี๋ยวพี่ปาระเบิดเข้าบ้านไปเลยไปก่อนจะมีวิ่งมานะทางเนี้ยไม่มานะครับมาเราต้องวิ่งอ้อมไปสู้ว่ะต้องสู้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้วงน้อยแล้วนะหัวได้ไหมโอ้ไม่หัวว่ะว่าไงตั้งวอดันครับตันต้องขอบเดี๋ยวไอ้วอดันเข้าไปแล้วกันเดี๋ยววอดันมาเข้าเลยครับตายหนึ่งโอ้มันยิงเรามาจากระยะไกลว่ะปลาสวยเดี๋ยวตีนี้พี่ขอดูดิมีไอ้วอหรือเปล่าโอ้ขอบคุณสำหรับไอวอนะครับระเบิดเอาไปท้ายด้วยนี่ไงอะไรเลยจ้าอุ้ยจะเนียหนอวู้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 พันยาแป๊บนี่แหละครับการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับเราต้องเน้นชัวร์แล้วก็อย่าหิวของนะครับฟาร์มเท่าที่ฟาร์มได้นะอย่าพยายามแบบอย่าพยายามเก็บเยอะนะครับเราต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่า
ให้มันค่อยตายอย่างเงี้ยดันต่อดันต่ออันนี้ตีมันยังไม่หมดไงเราต้องดันต่อครับมันมีโอกาสโดนมันแอบจัดการได้ทุกเมื่อวงอยู่ทางนู้นนะเรากลับไปดีกว่าครับก็วงอยู่ทางนี้พี่จะดันเข้าวงไปเลยแล้วกันเหลือ20กว่าคนนะครับถ้านั้นเขาบวกกันขอร่วมโอ้เขาบวกด้วยคนได้เป้าติดตะลุดก่อนก็ได้ฮะบัตรตะลุดไอ้ตะลุดไอ้นี่จะล้าหนอจะล้าหนอจะล้าหนอเดี๋ยวไปฮะเดือดจัด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 นั่งยิงฮะมังกรดีขึ้นนั่งยิงเดือดจัดเจอร้านปะนี่เอาเจอร้านหรือเปล่านี่เจอร้านหรือเปล่านี่โอ้โอ้ร้านหรือเปล่าร้านหรือเปล่าโอ้โอ้เจอร้านได้11คิวไม่ใช่ร้านดิเจอจริงทีเผลอนี่แหละครับเขาเรียกว่าแบบว่าบวกเดือดเกินไปจนแบบว่าไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับจนพลาดอ่ะสวัสดีพวกลูกกระจอกทั้งหลายพร้อมที่จะโดนแปมวัดดวงเก็บ 1-4 หรือยังเบยว่ามีการมาอมมาแอคใส่ด้วยเหรอวะผมมึงให้เลยครับตึงมากมั้งตึงมากมั้งผมมึงให้เลยรอบนี้นะครับเป็นแมปออสอาร์เป็นแมปอะไรนะพี่ก็ลืมแมปเหมือนกันนะครับผมพี่ก็ไม่ได้เล่นฟรีไฟนานจนแบบลืมแมปอ่ะคิดเอาชื่อแมปอ่ะครับน้องๆผมบอกว่าเมืองบาซิเลียเนี่ยเดือดนะฮะที่นี่บาซิเลียไม่เน้นพูดเยอะครับพอดีแบบว่าไปเน้นดูตอนแบบเล่นดีกว่านะไม่อยากเก่งแต่ปากอะครับพอดีแบบว่าเก่งเหมือนปากอะดีฮิ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 ลงไปเลยโอ้โหเจอแล้วฮะซ้ายขวาทางไหนก่อนดีแปมมาดวงมือฉมังครับขอยิงด้วยหน่อยเราต้องตัดกำลังรถอีกฝั่งก่อนหรือเปล่าวะดูครับดูจะไปยิงช่วยก่อนแล้วกันอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยโปหรือเปล่าเฮ้ยย้อนคลิปนี้เมื่อกี้โปหรือเปล่าวะอุ้ย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 เฮ้ยก็นะครับถ้าใครอยากให้พี่มาลงแรงค์ EP 2ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์แล้วกันนะครับฝากกดติดตามคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันอยากดูคลิปอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับวัยรุ่น